สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองพศลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพร้อมแซวชาวบ้านอย่าบอกว่าอาตมาเป็นใครสองพศชื่อดังแห่งโลกออนไลน์อย่างพระมหาไพรวันวรวันโนและพระมหาสมปองตาลปุตโตได้มีการลงพื้นที่ตำบลบ้านใหม่จังหวัดอยุธยาเพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคส่งมอบให้กับชาวบ้านที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมโดยทางเฟซบุ๊กพระมหาสมปองได้มีการโพสต์ภาพขณะที่นำข้าวของเครื่องใช้ไปให้กับญาติโยมที่เดือดร้อนพร้อมกับระบุข้อความว่าน้ำใจใหญ่กว่าน้ำท่วมเยอะไปช่วยคนต่อไม่รอแล้วนะตามมาสองพศรอทุกท่านอยู่ยืมภาพจากเพจน้องแล้ว1ทั้งเฟซและ IG ขณะที่พระมหาไพรวันก็ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าเดินทางมาเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตลอดจนถึงชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมพอรอถึงน้ำฝนจะไหลบ่าก็อย่าให้น้ำใจแพ้น้ำฝนน้ำท่วมผู้คนทุกระทมถ้าทุกคนแบ่งปันความสุขความทุกข์ไม่นานก็จะจางไปพร้อมกับน้ำฝนและในบางช่วงบางตอนนั้นก็ได้มีการไลฟ์สดโดยพระมหาสมปองและพระมหาไพรวันกำลังขึ้นจากเรือต้องมีญาติโยมช่วยพยุงพระมหาสมปองจึงกล่าวว่าเป็นภาระจริงๆเข้าใจความรู้สึกท่านนายกแล้วจากนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นมาว่าหลวงพี่คนเดียวนะครับพระมหาสมปองก็ตอบกลับว่านายกอบต.ที่นี้แถมยังแซวว่าหาทีมงานมาตบกระบาลสักคนยอกๆซึ่งสร้างเสียงหัวเราะให้ชาวบ้านที่ได้เห็นเป็นอย่างมากขณะที่ด้านพระมหาไพรวันก็ได้พูดเชิงตลกขบขันเมื่อเจอผู้สูงอายุว่ายายได้ออกไปไหนบ้างไหมยายบอกจะถามทำไมไม่ดูสภาพเลยมาเยี่ยมเอาของมาแจกด้วยอาตมาอยู่กรุงเทพชื่อพระมหาไพรวันอยู่วัดสร้อยทองเมื่อคุณยายตอบกลับว่าเคยเห็นในโทรทัศน์พระมหาไพรวันจึงพูดสวนทันทีว่าอย่าบอกใครว่าอาตมาคือใครนะซึ่งเรียกรอยยิ้มให้กับชาวบ้านเป็นจำนวนมากทั้งนี้พระมหาสมปองได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการมาครั้งนี้ไม่ได้หัวเราะหรือมาสนุกสนานบนความทุกข์คนอื่นแต่ต้องการเข้ามาให้กำลังใจฉะนั้นอย่าดราม่าท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ